ันนี้ฉันควรทำยังไงเธอที่มากวนหัวใจเริ่มที่จะหวั่นไหวหัวใจมันสับสนสิ่งที่เหมาะสมควรที่สุดฉันควรจะหยุดทุกอย่างจะให้ถูกฉันควรระวังและถอยให้ไกลห่างเธอผิดที่คิดเกิดเลยไม่ไกลผิดที่รู้แต่ใจดึงดันแต่คงผิดเหมือนกันถ้าฉันไม่เปิดหัวใจบอกเธอผิดต้องรู้แต่ทำยังไงเมื่อใจก็ยังอยู่เพิ่มเธอคงผิดก็ตรงที่ฉันรักเธอผิดก็ตรงที่ฉันรักเธอจนถอนตัวกลับไม่ทันพาร์ทแกโอเคเปล่าคิดว่าฉันต้องไม่ได้เจอบอสอีกฉันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะนี่แกเรื่องย้ายบอสไปเรียนที่อื่นน่ะวินมันไม่ทำจริงๆหรอกแต่ฉันว่าวินทำจริงวินก็กลัวฉันมากทำไมชีวิตฉันมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะแกโอ้ยลองไปเลยลองให้พอเลยลองไปเลยแกเผื่อชะตาชีวิตที่มันแกล้งแกมันจะเห็นใจขึ้นมามั่งเอานาลันไปไว้ที่ไหนนี่ยังมีหน้ามาถามอีกนะฉันไม่เอาตำรวจมาจับแกก็บุญแล้วคิดว่าผมโง่เหรอผมรู้ว่าที่คุณพ่อไม่ทำอะไรผมอะเพราะอยากให้ผมหย่ากับนารันให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมเกมนี้มันสนุกจริงๆแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างผมกับคุณพ่อสุดท้ายใครจะเป็นคนชนะแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าถ้าผมชนะเดิมพันของผมคือสมบัติของคุณพ่อออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปฉันบอกให้ออกไปไปเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่ารันอยู่ที่ไหนจันไม่ทราบจริงๆค่ะคุณพีโถ่ยคุณพีคะคุณพีใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวพอคุณรันหายโกรธอ่ะคุณรันก็คงกลับมาค่ะมีแต่เธอเท่านั้นนะจันที่คอยเป็นห่วงฉันอะจันสงสารคุณพีกับคุณรันนะคะอย่าให้เข้าใจกันคุณพี่คะเดี๋ยวคุณเห็นนะไม่มีใครมาเห็นหรอกจันฉันรักจันนะแล้วคุณรันล่ะคะฉันไม่ได้รักรันแล้วตั้งแต่รันผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอ่ะรันก็ไม่เหมือนคนเดิมจนฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วแต่ฉันก็ต้องยอมรับนะว่าฉันไม่มีทางออกเพราะว่าหน้าที่การงานของฉันก็ต้องพึ่งรันจันฉันเลวมากใช่ไหมจันเห็นใจคุณพีนะคะ
าฉันจัดการเรื่องยากับรันได้เมื่อไหร่ฉันคงต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนเรียบร้อยค่ะพี่วินไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงตกใจละงั้นเดี๋ยวหนูดีขอไปทำงานต่อก่อนนะคะยังทำงบของปีหน้าไม่เสร็จเลยอะค่ะโอเคมีอะไรแก้วแก้วอยากจะขอลงมาช่วยงานคุณกวินค่ะช่วยงานผมค่ะแก้วอยากจะขอลงมาเป็นเลขาให้คุณกวินแทนอารันค่ะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆก็อยากจะลดตำแหน่งของตัวเองมีใครเขาทำบ้างหรอคะเป็นผู้บริหารอยู่ดีๆก็อยากจะมาเป็นเลขาซะงั้นนั่นสิหาเลขานะมันง่ายกว่าหาหัวหน้าแผนกพีอาร์นะและอย่างหนูดีก็จัดการตามเลขาคนเก่ามาทำงานแทนนารันให้ผมแล้วนิชาเหรอคะใช่ค่ะคุณนิชาเขาน่าจะทำงานได้คล่องแคล่วแล้วก็ช่วยพี่วินได้มากกว่าคุณนี่อร่อยที่สุดแล้วตัดไปพี่เห็นมั้ยที่ผมเห็นมั้ยพี่เบียร์เห็นมันเป็นไปได้ยังไงเที่ยงนี้เนี่ยอยากกินผัดเผ็ดเผือกขึ้นมาเลยทีเดียวป่ะพี่เบียร์เดี๋ยวพี่เบียร์ลงไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณหนูดีแล้วก็ไอ้ทันทำอะไรกันอยู่ครับงบประมาณของแผนกเราอ่ะโอ้ยไม่สนใจซะด้วยเว้ยอ๋อช่วยเหลือกันน่ารักได้นึก 670,000 72.50 บาทนี่ไอ้ต่างมึงรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนเนี่ยฝ่ายจัดซื้อเขาแจ้งมาว่าซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเนี่ยเขาปรับขึ้นราคานี่กูคิดกันหัวแทบแตกเลยนุ้ยใช่โอ้โหเข้ากันเป็นปี่เป็นขุยตลักตลักเลยอ่ะแบบชอบเลย นี่จะแซวอีกนานไหมไม่ช่วยเลยทั้งสวยและดูแบบนี้เพื่อนผมชอบมากเลยครับเอ้ยคุณเที่ยงกว่าแล้วผมว่าไปกินข้าวเดี๋ยวคุณหิวแล้วอ่ะเออนั่นดิหิวจนท้องร้องแล้วอ่ะแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นเขินหนีไปกินข้าวด้วยกันอ่ะยังไงโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงยังไงแหมคู่นี้นี่ดูเหมาะสมนะคู่โหดเอ้ยเดี๋ยวทำแบบนี้สิคุณชอบแบบนี้โอ้ยก็มันไม่ถนัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแม่ยี่เอ้ยมาเออผมว่านะมื้อนี้เราต้องฉลองซะหน่อยนะคุณได้เลยฉันเลี้ยงเองเฮ้ยคุณนายเลือกร้านเลยมาแซ่บเป็นไงคุณเด็ดป่ะเด็ดสั่งมาอีกนี่สั่งมาเยอะๆเลยสั่งได้เหรอได้ดิก็บอกแล้วไงว่าเลี้ยงนี่คุณพูดเองนะเอาเด็ดๆเลยนะพี่ครับเอาตำปูปลาร้านัวๆที่หนึ่งครับแล้วก็คอหมูย่างอีกที่หนึ่งครับนี่เสร็จแล้วไปกินน้ำแข็งใส่ร้านตรงนู้นกันอร่อยมากได้นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณฮัลโหลอะไรนะคุณไม่สบายเหรอโอเคเดี๋ยวผมรีบไปคือต้องขอโทษจริงๆนะคุณคือพอดีเพื่อนผมไม่สบายอ่ะผมต้องรีบไปส่งเพื่อนที่โรงพยาบาลน่ะเอาไว้วันหน้าเราค่อยมากินด้วยกันนะไปก่อนนะเ
หรือแฟนอะเพื่อนสิพี่แล้วไปทำเขาท้องตอนไหนป้าพี่อย่าได้ทำเขาท้องขอบคุณนะคะไม่ได้ทำเขาท้องนะพี่จริงนี่จ้ะยาของน้องนี้เนี่ยมียาเคี่ยวกระเพาะกินก่อนอาหารเช้าแต่ว่าถ้าปวดท้องมากเนี่ยก็ให้กินก่อนอาหารเย็นด้วยนะนอกนั้นกินตามฉลากเลยที่สำคัญเนี่ยต้องกินอาหารให้ตรงตามเวลานะขอบคุณนะคะนี่คุณกำลังท้องอยู่ด้วยอ่ะทำไมคุณปล่อยให้คุณหิวจนเป็นโรคกระเพาะแบบนี้อ่ะฮะคือว่าฉันไม่มีเงินเลยอ่ะที่คุณให้ไว้ก็หมดแล้วด้วยแล้วทำไมคุณไม่โทรมาบอกผมอ่ะฉันเกรงใจอ่ะโอ้โหนี่คุณถ้าครั้งหน้ามีอะไรเนี่ยก็ขอให้บอกผมนะนี่อันนี้พี่จันเป็นพี่สาวผมเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเนี่ยถ้าคุณไม่สบายนะคุณมาหาพี่จันได้เลยขอบคุณค่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจนะเพื่อนทันอ่ะก็เหมือนน้องพี่นี่อย่าหาว่าพี่ยุ่งเลยนะพ่อของเด็กอ่ะก็ควรจะรับผิดชอบด้วยถ้าเขารับผิดชอบอ่ะหญิงคงไม่ต้องมากวนทันหรอกค่ะพี่เกลียดที่สุดเลยผู้ชายแบบเนี้ยนี่ยังไงก็สู้ๆนะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะก็มาบอกพี่ได้เลยเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันขอบคุณนะคะพี่กับทันอ่ะดีกับหญิงมากจริงๆจ้ะโอเคทันงั้นพาหญิงไปพักเถอะนะจ้ะไปก่อนนะพี่จันจ้ะพาเพื่อนกลับดีๆล่ะจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณพี่นี่คุณพี่เมาเหรอคะแล้วคุณพี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปหานะคะคุณพีคะพอแล้วค่ะคุณพีโอ้ยทำไมคุณพีไหนได้กินเหล้าเมาหนักขนาดนี้ล่ะคะฉันกุ้มฉันตามหานารันไม่เจอเงินเดือนพนักงานก็ไม่มีจ่ายฉันเครียดเข้าใจไหมคุณพีคะคุณพีใจเย็นๆก่อนนะคะเรื่องอื่นเอาไว้ค่อยว่ากันค่ะแต่ว่าตอนนี้ให้จันพาคุณกลับบ้านก่อนนะคะฉันไม่อยากกลับบ้านฉันจะหานารันให้เจอจะได้คุยกันให้รู้เรื่องจะรู้ค่ะจะรู้แต่ว่าตอนนี้คุณพีเมามากแล้วนะคะปะค่ะอาจารย์พาคุณกลับบ้านนะคะโอ้ยไม่กลับฉันบอกว่าฉันไม่อยากกลับถ้าฉันกลับมีเรื่องแล้วถ้าคุณพีไม่กลับบ้านคุณพีจะไปไหนล่ะคะเมามากแล้วนะคะฉันรักจันนะฉันขออยู่กับจันได้ไหมอย่าคุณพี่มีคุณรันอยู่แล้วนะคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเลิกรักรันไปนานแล้วฉันอยากจะมีรักแท้เหมือนคนอื่นเขาบ้างอาจารย์นะเป็นไรคะจันร้องไห้ทำไมจันรู้สึกผิดต่อคุณรันนะคะรู้สึกผิดต่ออาจารย์หมอที่มีบุญคุณกับจันแต่จันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะคนสองคนรักกันแสดงความรักต่อกันมันผิดหรอคะพี่รักจันนะคะ
ฉันไม่รักพี่แล้วหรอแต่คุณพี่มีคุณรันอยู่แล้วนะคะถึงจะไม่ได้รักกันแต่คุณก็คือสามีของคุณรันค่ะฉันคะถ้าฉันรู้สึกผิดอ่ะก็ช่วยพี่สิคะช่วยหารันที่เจอแล้วพี่กับรันจะได้คุยกันเรื่องการหย่าแล้วพอเราหย่ากันแล้วอ่ะเราสองคนจะได้ไม่ต้องปิดบังเรื่องของเราอีกต่อไปค่ะนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจันจะลองโทรหาทันดูนะคะเพื่อไทยเขาจะรู้ว่าคุณรันอยู่ที่ไหนฮัลโหลท่านท่านรู้ไหมว่าคุณรันอยู่ไหนอะพอดีพี่จะเอายากดภูมิไปให้เขาไม่เป็นไรพี่เอาไปเขาเองได้วันนี้พี่หยุดร้านคุณหนูจุ้นร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรเหรอร้านทาวทรีรู้จักโอเคขอบใจมากนะท่านนี่พี่วินทำเกินไปแล้วนะคะถึงขนาดจะย้ายบอสไปเรียนที่อื่นเลยเหรอคะหนูดีไม่ยอมค่ะคุณพัชครับคุณพัชจะนิ่งเงียบแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณพัชจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วจะให้ฉันไปพูดกับวินว่ายังไงอะต่อให้พวกเธอ3คนไปพูดเนี่ยวินก็คงคิดว่าฉันเนี่ยหลอกลวงเขากับลูกอยู่ดีอะคุณหมอไงครับถ้าคุณหมอไปพูดเนี่ยผมว่าจีเอ็มต้องเชื่อแน่ๆครับจริงด้วยค่ะให้คุณหมอช่วยเธอค่ะพี่ ไม่ได้นะพวกเธอจะทำให้คุณหมอติดคุกติดคุกทำไมอะก็คุณหมอแอบผ่าตัดเอาหัวใจของฉันมาใส่ที่ร่างของนารันโดยที่ฉันวินแล้วก็คนในครอบครัวไม่ได้ยินยอมเลยงั้นก็วนกลับมาที่เดิมคือเหลือแค่พวกเรา3คนต้องไปคุยกับพี่วินพี่หนูจุ้นคะเราต้องทำให้สำเร็จนะคะต้องทำให้พี่วินยอมรับพี่พัดในร่างนี้ให้ได้อ่ะพี่เอาด้วยผมไปด้วยครับป่ะนี่อยู่แต่ในร้านนะอย่าออกไปเพ่นพ่านที่ไหนเกิดไอ้พี่สมานมันมาเห็นนะคราวนี้ไม่มีที่อยู่นะจ๊ะไปที่อยู่ร้านหนูจุ้นเพื่อนใหม่ที่มาตีสนิทกับนารันมึงไปดูดิว่านารันหลบอยู่ที่นี่จริงป่ะโอเคได้เลยขอโทษขอบคุณครับเกิดเลย